แตมอภิวัตคว้าโพเดียมเรสแรกเซปังรั้งจ่าฝูงซูเปอร์สปอร์ตเอเชียกีฬาวันที่15 กันยายน 2567 15:51 น.สแตมอภิวัตวงธนาโนนยอดนักบิดไทยยามาฮ่าโชว์ผลงานระดับโลกผงาดคว้าโพเดียมอันดับ2จากเรสแรกในศึก2ล้อชิงแชมป์เอเชียสนาม5ที่ประเทศมาเลเซียรั้งจ่าฝูงรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc เหนียวแน่นซึ่งทางลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลสดใสหลังจบเรสสุดมันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2024สนาม5ดวลความเร็วเรสแรกเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่14 กันยายนที่ผ่านมาที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระยะทางต่อรอบ 5.543 กิโลเมตรเกมเรสนี้ดวลทั้งสิ้น10รอบสนามสแตมอภิวัตวงธนาโนนยอดนักบิดไทยเจ้าของรถแข่ง YZF-R6 หมายเลข24จากยามาฮ่าเทคนี่เรซซิ่งทีมเอเชียจ่าฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพได้เริ่มเกมจากตำแหน่งโพของรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc นักบิดหนุ่มชลบุรีออกสตาร์ทยอดเยี่ยมทะยานขึ้นเป็นผู้นำอย่างรวดเร็วแต่เพื่อความแน่นอนของคะแนนสะสมในการลุ้นแชมป์ประจำปีส่งผลให้สแตมอภิวัตเลือกประคองบิดคว้าอันดับ2มาครองพร้อมผงาดขึ้นโพเดียมได้อีกครั้งรั้งจ่าฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพอย่างเหนียวแน่นเก็บไปทั้งสิ้น144คะแนนทิ้งห่างอันดับ2ถึง28แต้มทั้งนี้ศึกเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2024สนาม5จะแข่งขันเรสที่2ในวันอาทิตย์ที่วันที่15 กันยายนถ่ายทอดสดทาง อนุทินเปิดกองบัญชาการน้ำท่วมจ่อเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่17 กันยายนเคาะมาตรการเยียวยาเชื่ออีสานไม่อ่วมเท่าเหนือการเมืองวันที่15 กันยายน 2567 13:08 น.อนุทินเปิดกองบัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมจ่อเสนอคณะรัฐมนตรี17 กันยายนเคาะมาตรการเยียวยาลั่นไม่ทอดทิ้งชาวบ้านพร้อมให้ความช่วยเหลือเชื่ออีสานไม่อ่วมเท่าเหนือเมื่อเวลา12 นาฬิกาวันที่15 กันยายนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางว่าวันนี้เป็นการเปิดกองบัญชาการตามอำนาจหน้าที่ของพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2550และแผนเผชิญเหตุอุทกภัยเพราะสถานการณ์ขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่เราประมาทไม่ได้และพยายามเต็มที่ที่จะประคับประคองสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้างยืนยันว่ารัฐบาลภายใต้การสั่งการของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเรามีความพร้อมให้ความช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่มีการบูรณาการความช่วยเหลือของทุกกระทรวงหน่วยงานเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนมีการจัดตั้งหน่วยงานประจำพื้นที่ต่างๆให้เกิดความคล่องตัวในการสั่งงานดำเนินการหากมีสถานการณ์ที่เป็นการฉุกเฉินและให้ส่งข้อมูลข่าวสารร่วมกันเพื่อที่จะได้วางแผนและดำเนินการไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรนายอนุทินกล่าวว่าเพื่อให้การเตรียมการรับมือและเผชิญเหตุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมจะดำเนินการเชื่อมโยงวอรูมศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วมอวกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อร่วมคาดการประสานการแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่รวดเร็วถูกต้องชัดเจนและเป็นเอกภาพรวมไปถึงการสื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์น้ำไปยังพื้นที่เสี่ยงได้ตรงเป้าหมายและทันต่อสถานการณ์ซึ่งจะลดความสูญเสียและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนายอนุทินกล่าวว่าที่ประชุมวันนี้ได้มีการเตรียมการมอบหมายความรับผิดชอบรวมถึงผู้ที่จะต้องช่วยให้การป้องกันทั้งสนทช.และกรมชลประทานส่วนบรรเทาสาธารณภัยคือกระทรวงมหาดไทยจังหวัดทหารตำรวจส่วนการเยียวยาพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทางกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจัดทำบัญชีรวบรวมศึกษาข้อมูลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรายหลังคาเรือนเพื่อให้รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือขณะนี้การสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามคาดว่าวันที่17กันยายนนี้จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้ทั้งหมดตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีต่อไปนายอนุทินกล่าวอีกว่าส่วนการเยียวยาทางอ้อมเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคที่เร่งให้คณะกรรมการพิจารณาลดค่าน้ำค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตโดยเร็วที่สุดคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะทราบรายละเอียดด้านกระทรวงอว.ได้จัดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเริ่มวางแผนป้องกันแชร์ข้อมูลข่าวสารตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารของยังชีพที่จะสามารถนำส่งให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ในกรณีที่ติดอยู่ไม่มีความสะดวกไม่มีน้ำไม่มีไฟจะมีอาหารสำเร็จรูปที่มีคุณค่าทางอาหารครบซึ่งจะเป็นส่วนเสริมเพราะแต่ละจังหวัดมีความพร้อมดำเนินการดูแลทั้งที่พักที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและป้องกันโรคต่างๆแล้วนายอนุทินกล่าวว่าส่วนบางจังหวัดที่คลี่คลายลงก็ต้องเข้าไปฟื้นฟูชลางเคหสถานบ้านเรือนรัฐบาลจะจัดเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนเพื่อทำความสะอาดบ้านเรือนคืนสภาพให้เข้าสู่ปกติโดยเร็วที่สุดโดยย้ำว่าเครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรเครื่องจักรตลอดจนแผนดำเนินการถูกจัดตั้งขึ้นมาทุกจังหวัดรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอให้ความมั่นใจว่าพวกเราไม่มีทอดทิ้งพี่น้องประชาชนและมีความพร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเยียวยาส่วนสถานการณ์น้ำจอนองคายขณะนี้มีการเตรียมพร้อมสถานการณ์ซึ่งทราบว่าเช้านี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรทางพื้นที่ได้เร่งทำคันดินและผนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเอาไว้ส่วนพื้นที่ริมตลิ่งถือเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่สามารถปรับตัวได้แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเกลี่ยทางเพื่อให้น้ำสามารถระบายออกจากพื้นที่ได้สะดวกซึ่งหากไม่มีปัญหาอะไรก็คาดว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ในจังหวัดอีสานจะไม่หนักเท่าพื้นที่ภาคเหนือแต่หนองคายนครพนมบึงกาฬได้มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์แล้วนายอนุทินกล่าวอีกว่าในส่วนงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือเชียงใหม่และเชียงรายนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขออนุมัติงบประมาณไปแล้ว100ล้านบาทโดยจังหวัดใดก็ตามที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยมีเงินทดรองเบื้องต้น20ล้านบาทแต่หากไม่เพียงพอผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถขอขยายวงเงินโดยกรมบัญชีกลางจะเร่งดำเนินการให้ในช่วงนี้ภูมิธรรมสั่งกองทัพเร่งช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมภาคเหนืออีสานส่งช่างฟื้นฟูเชียงรายการเมืองวันที่15กันยายน2567 14:36 น.
ภูมิธรรมสั่งกองทัพเร่งช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมภาคเหนืออีสานส่งช่างฟื้นฟูเชียงรายโดยกองทัพภาคที่3จัดกำลังพร้อมชุดเครื่องมือช่างฟื้นฟูทำความสะอาดโคลนเมื่อวันที่15กันยายน67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้กองทัพภาคที่2ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจัดกำลังพลยุทโธปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายพร้อมลำเลียงคนสิ่งของและสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยขณะที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนรขกองทัพเรือเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หนองคายเช่นกันโดยสนธิกำลังร่วมกับกองทัพภาคที่2และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าพื้นที่จังหวัดหนองคายเพื่อให้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกองทัพภาคที่3จัดกำลังเพิ่มเติมเข้าช่วยเหลือประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพร้อมชุดเครื่องมือช่างทำความสะอาดโคลนทั้งนี้หน่วยต่างๆของกระทรวงกลาโหมในพื้นที่ส่วนกลางยังได้เตรียมการให้การสนับสนุนพื้นที่ตามการร้องขออีกด้วย